แอนนาเบลภาค3นะครับเป็นผลงานการกำกับของแกรี่ดูเวอร์แมนนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่3เกี่ยวกับไอ้ตุ๊กตาเหี้ยนี้แล้วนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่78ของจักรวาลคอนเทอริงวันนี้จะขอพูดเกี่ยวกับข้อดีของแอนนาเบลคัมโฮมภาคนี้ก่อนแล้วกันนะฮะมันเป็นหนังที่ถ่ายได้ค่อนข้างสวยงามแล้วก็สามารถทำซีนที่ปลุกเร้าอารมณ์ของคนดูได้ค่อนข้างดีนะฮะนั่นก็คือพวกซีนกดดันโดยที่เขาจะไม่ค่อยได้ใช้พวกจัมป์สแกร์เท่าไหร่พวกที่แบบกระโดดใส่หน้าตกใจมีนะฮะแต่ค่อนข้างน้อยแล้วไม่ได้รู้สึกรำคาญอะไรอย่างนั้นเขามักจะเล่นกับบรรยากาศในความกดดันของบ้านของลอเรนแล้วก็เอ็ดวอร์เรนนะฮะเขาทำได้ดีเลยทีเดียวส่วนที่เหลือกูไม่ชอบส่วนตัวมองว่ามันมีดีแค่ตรงนี้จริงๆและอาจจะดูง่ายย่อยง่ายเหมาะสำหรับคนไทยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีข้อนึงก็ได้คือถ้าคนที่ไปดูหนังเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับเราไปสวนสนุกอะนึกออกไหมไปดูหนังเพื่อที่จะเหมือนกับไปขึ้นรถไฟหอจะไปเที่ยวสวนสนุกอะไรอย่างนั้นอะหนังเรื่องนี้ก็จะตอบโจทย์ให้กับผู้ชมประเภทนั้นมันเป็นหนังที่ดูง่ายมากและไม่ต้องเที่ยวอะไรเลยคือมึงนั่งตัวเกรงๆเฉยๆไปแล้วก็นั่งดูให้ทำหมดไปเลยก็ได้คือทั้งเรื่องมันก็จะเกี่ยวกับการแบบว่าปลุกเร้าอารมณ์ของคนดูอะไรอย่างนั้นคือดูแบบไม่ต้องคิดอะไรมากมันไม่มีสตอรี่ที่เฮียอะไรทั้งนั้นไม่มีตัวละครหมายแม่เฮียอะไรมันเหมือนจะมีนะฮะแต่มันเอาจริงๆมันก็ไม่มีนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าอีกทีแต่ส่วนคนที่ไม่ชอบเนี่ย ก็ฟังต่อละกันแต่คนที่ชอบก็ถ้าไม่อยากฟังอะไรที่มันแบบเจ็บจี๊ดอะบาดหูอะไรเงี้ยปิดไปเลยนะฮะไม่ต้องฟังปิดกดบิ๊กไลค์แล้วปิดไปเลยนะฮะถามว่ามันมีอะไรใหม่ๆไหมพี่มองว่าหลายๆคนก็น่าจะคิดว่าเออมันไม่มีอะไรใหม่หรอกมันไม่แค่ไอ้ตุ๊กตาผีแล้วก็อยู่ในบ้านแล้วก็ผีหลอกอะไรเงี้ยแต่คือแบบว่ามันเป็นหนังที่แบบโนสตอรี่มากคือมันว่างเปล่ามากเอางี้กันมันเหมือนจะมีก็คือมันจะมีเรื่องราวของตัวน้องผู้หญิงที่พ่อเขาเสียนะฮะชื่อเดนเนล่าเขาพ่อเขาเสียเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากติดต่อกับพ่อเขาอยากรู้มากไอ้บ้านหลังเหี้ยนี้มันน่าจะมีสิ่งของอะไรบางอย่างมันน่าจะทำให้เราสามารถติดต่อกับวิญญาณได้จริงๆมึงไปคุยไอ้รอเลยมึงไปคุยกับเขาก็ได้นี่ก็มึงไม่ต้องแอบอะไรขนาดนี้ก็ได้แต่คือไม่ได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีหนังเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะมันก็เป็นเรื่องราวของอีน้องคนนี้พยายามเข้าไปแบบบุกลุกล้ำบ้านหลังนี้แล้วก็ปลดปล่อยวิญญาณแอนนาเบลออกมานะฮะก็คือไอ้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงเนี่ยเสือกนะเขาพยายามสร้างเหตุผลว่าพ่อน้องเขาตายเขารักพ่อน้องมากเขาเรียกพ่อกันว่าที่รักดาริงจะเท่กูที่แบบคนลูกไอ้ที่อะไรเขาเรียกพ่อกันที่รักดาริงมีคนบอกพี่ครับฝรั่งเขาก็คุยกันอย่างนี้หรือเปล่าครับมึงไม่รู้หรอกไอ้เหี้ยบางทีมันก็จะกระตี้เว้ยเวลาเขาเขียนเนี่ยเหมือนกับตัวนางเอกเนี่ยมึงเห็นไหมน้องทั้งเรื่องนี้เขาเรียกนางเอกว่าอะไรแมรี่อเลนแมรี่อเลนแมรี่อเลนเป็นไงบ้างอะแมรี่อเลนขนาดโดนผีหลอกมึงยังพูดชื่อจริงและนามสกุลเลยมึงนึกต่อป่ะแต่โดนผีหลอกอยู่แมรี่อเลนเป็นไงบ้างอะแมรี่อเลนมึงนึกสภาพแบบถ้าเป็นคนไทยอะโอ้สมหมายสุขสมบัติเป็นยังไงบ้างสมหมายสุขสมบัติอะไรเงี้ยไอการเขียนของเรื่องนี้เนี่ยมันจักรจี้จักรจี้มันถามว่ามันดูเป็นหนังเด็กเลยก็ได้นะฮะก็คือมันเป็นหนังที่เหมาะสำหรับเด็ก13ปีขึ้นไปหรือเรียกอะไรอย่างนั้นเพราะว่ามีเรื่องของความรักกุ๊กกิ๊กใสๆพอมึงจับหาเหวี่ยแล้วก็เสียงผีมาแล้วจับอะไรสักจับเมาส์ปุ๊บเสียงผีมาแล้วไอ้เหี้ยมึงรู้ตัวทันทีว่ามันจะเป็นเสียงผีต่อไปคือมันไม่มีเส้นเรื่องเอางี้กันเส้นเรื่องหลักๆของมันไม่มีมันก็คือเส้นเรื่องอะไรเด็ก3คนนี้ต้องเอาตัวรอดที่อยู่ในบ้านนี้ให้ได้โดยที่สั่งพิซซ่ามาแล้วพิซซ่ามาส่งแล้วมีผู้ชายมาจีบอะไรเงี้ยนึกออกป่ะแล้วก็น้องผู้หญิงคนนี้อยากติดต่อพ่อแล้วเรียนรู้ว่าไม่สมควรทำแบบนี้นะเขาขมวดค่อนข้างดีแต่คือเส้นเรื่องจริงๆมันเราไม่ได้เห็นเนื้อตัวละครมันคิดอะไรมันทำอะไรนึกออกป่ะมันจะมีแต่ความกลัวฉะนั้นพวกนี้มันก็จะมีความว่างเปล่าพอสมควร
คือมันไม่มีผลลัพธ์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับตัวละครพวกนี้เนี่ยนะฮะมันเราจะไม่รู้สึกเลยว่าตัวละครพวกนี้จะตายเพราะว่ามันดูเป็นหนังที่แบบว่าเด็กมากฉะนั้นเนี่ยเวลามันจะหลอกจะหลอนจะเที่ยอะไรแล้วก็จะรู้ว่าเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันก็รอดมันไม่มีใครตายหรอกแล้วก็ไม่มีใครตายจริงๆนะฮะมันเป็นหนังแนวอย่างนั้นจริงๆคือส่วนตัวมองว่าเวลาหนังสยองขวัญน่ะถ้าเกิดทำให้เราสามารถแบบเขาเรียกอะไรวะแม่งไอ้เนื้อเรื่องที่มันนำเสนอแม่งสามารถคลืบคลานเข้าไปในแขนกูได้เนี่ยนั่นคือประสบความสำเร็จแน่เลยนะฮะมันเข้าไปในจิตใต้สำนึกในความรู้สึกเหมือนกับHereditaryอะไรอย่างนี้แต่ต้องมีคนมองอยู่พี่ไอ้กรรมพันธ์สยองนี่แม่งดูยากชิบหายเลยผมไม่ชอบเลยเที่ยมากเลยเอาไป6คะแนนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็แล้วแต่ก็คือมันคนละแนวกันแต่มองผมมองว่าภาพยนตร์ที่จะถูกพูดต่อไปอีกเป็น10ปีคือเราให้คะแนนไปเนี่ยอีก5ปีเราสามารถกลับมาดูได้ว่าเฮ้ยไอ้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันคือคุ้มค่ากับการให้คะแนนแบบ10คะแนนจริงๆ8คะแนนจริงๆ9คะแนนจริงๆแต่คือแอนนาเบลคัมโฮมเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ลืมนึกออกมั้ยฮะคือผ่านไปปี2ปีเดี๋ยวคุณเคยดูแล้วมันเกี่ยวกับอะไรนะอ๋อที่มีผู้ชายมาเล่นกีตาร์ให้ฟังหน้าบ้านอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอ๋อนั่นเหรออ๋อในนี้คือมันเป็นหนังที่กระน้องต้องแง้งไม่มีเส้นเรื่องอะไรที่จะให้มึงคิดต่อไปได้นะได้ตัวละครทั้งหลายแหล่ตัวผีที่ปลุกเสกขึ้นมาทั้งเฟอร์รี่แมนทั้งมนุษย์หมาป่าทั้งนี้อะไรนั้นพวกนั้นก็คือเป็นการที่เขาจะทำให้มันมีภาคต่อภาคแยกอะไรของจักรวาลนี้ออกไปได้คือเขาคิดแต่เรื่องเงินเอาจริงๆเขาคิดแต่เรื่องเงินคือมันเหมือนกับมึงไปสวนสนุกอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะสร้างสวนสนุกอันใหม่ขึ้นมาให้มึงไปอีกเพราะมึงไปอันนี้มาแล้วนึกออกไหมฮะคือมันเหมือนเอาเปลี่ยนง่ายๆแม่งเหมือนมีงูนึกออกป่ะแอนนาเบลคัมโฮมกับมีงูแม่งไม่ต่างกันเลยนู้นคือมึงเข้าไปดูแล้วมึงก็จบมีงูไม่มีใครคิดถึงมีงูอีกนึกออกไหมแต่ถ้าอยากจะดูอะไรที่มันแบบตาตึงใจกว่านั้นผมมองว่า8คะแนน9คะแนนมันยังไม่สมควรให้นะฮะสำหรับแอนนาเบลคัมโฮมคือเรื่องอื่นเขาจัดการดีมากนะฮะทั้งเรื่องการถ่ายทำเรื่องซีนการปลุกเล่าอารมณ์การกดดันซัสเพนอะไรพวกนี้คืออันนั้นไม่กังขาเขาแต่สตอรี่เราไปดูหนังเพราะเราไปดูสตอรี่ส่วนตัวนะอันนี้คนที่ส่วนตัวแต่ว่างั้นก็ได้ผมไปดูหนังอยากไปดูสตอรี่เรื่องนี้ถ้าเปรียบเป็นหนังนี่แม่งจังฟู้ดเลยเนี่ยเป็นหนังจังฟู้ดมากเหมือนลูกชิ้นมึงกินเสร็จแล้วมึงทิ้งไม้จบเนื้อไหมลูกชิ้นที่ราคาเดียวกันกับสเต็กดีๆ1จานเนื้อป่ะมัน8 9ไม่ได้อ่ะหนังแบบชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงเนี่ยมีแต่ซีเควนต์การปลุกเร้าเนื้อมั้ยฮะเนื้อเรื่องมันไม่ได้เดินไปไหนเลยคือมันก็จะอยู่วนอยู่แต่ในบ้านเดี๋ยวน้องคนนู้นผู้ชายมาหาเดี๋ยวพิซซ่ามาหามันก็จะวนอยู่อย่างนี้มันจะมีเรื่องราวแค่น้องผู้หญิงคนนี้ก็คือพยายามจะปลุกผีขึ้นมามีไปเล้าไก่บ้างมีเลี้ยงไก่ด้วยนะคือมันคือแบบว่าเดี๋ยวอยู่ดีๆปั๊บๆก็จับมึงกำลังจะไปขี้ปลดซิปขึ้นมามาแล้วสาวมาแล้วสาวเฮียมาแล้วจับเฮียอะไรไม่ได้เลยผีหลอกหมดนะผีหลอกอะไรเออผีหลอกคือเวลาผีหลอกอย่างนี้มันจะได้ความเพราะอย่างไรความตื่นเต้นที่ประเดี๋ยวประดาวเนี่ยนะฮะส่วนตัวจะรู้สึกว่าไม่ได้กลัวอะไรพวกนี้ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะทำให้ขนลุกน่ากลัวเลยแต่ถ้าเกิดเป็นหนังที่เขาให้ความสัมพันธ์ของตัวละครพวกนี้คือสร้างเลเยอร์ให้มันสักนิดนึงว่ามันเป็นคนยังไงมันจะมีปมอะไรในใจมันต้องการจะเผชิญอะไรเรื่องเนี่ยเส้นเรื่องจะไปตรงไหนแต่ตัวน้องผู้หญิงเนี่ยมันนี่อะไรเนี่ยเขาคือใครก็คือพี่เลี้ยงเด็กที่รักเด็กนะพี่เลี้ยงเด็กที่รักเด็กแล้วตัวน้องนางเอกจูดี้เนี่ยก็คือเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษนะสามารถแบบเซนมีเซนมองผีมองเห็นผีได้ไอ้สี่เนี่ยพี่พ่อนะกูว่าแม่งบทมันคงเขียนแบบบางเฉียบอยู่แค่นี้บทของเรื่องเฮี้ยนนึกออกไหมฮะคือเรื่องคาเมล่าเวิร์กผมไม่กางขาเขาสู้ไม่ได้นะฮะเรื่องคาเมล่าเวิร์กแต่คือเรื่องมันไม่มีอะไรเลยก็ขอพูดอีกสักทีนึงแล้วกันว่ามันก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะไปดูอะไรที่มันย่อยง่ายอย่างนี้
ก็คือผมบอกแล้วมันคือเมียงูกับดิสนีย์เวิลด์มึงนึกออกป่ะแต่เมียงูบัตร200เหมือนกันนะแต่มึงไปดูดิสนีย์เวิลด์แบบบัตร200ได้นะมึงออกป่ะคือมันเป็นหนังที่จะบอกว่าเหี้ยมั้ยมันก็ไม่ได้เหี้ยเนี่ยนะเพราะว่าเขาทำเรื่องอย่างนี้แต่สตอรี่อ่ะสำคัญนู่นไอ้จักรวาลเนี่ยก็คือเอาจริงไม่ได้รู้สึกชอบอะไรมีจักรวาลนี้สักเท่าไหร่เพราะว่านอกจากคอนเทนต์1 2แล้วเนี่ยก็ไม่มีเรื่องไหนที่ชอบอีกเลยมี Annabelle Creation ที่โอเคนะฮะแล้วก็ไอ้เรื่องตัวละครไม่รู้สึกแคร์เลยเพราะว่าทั้งเรื่องเขาจะมีแค่กลัวผีเพราะกลัวผีกลัวไปกลัวกันมาเดี๋ยวเดินไปห้องน้ำเจอผีเดินไปห้องรับแขกมีผีเดินไปห้องครัวแม่งแก้วแตกมีผีเดี๋ยวเรื่องนะก็คือจะเจอผีตลอดเวลาทุกๆที่ที่ไปขอให้คะแนนไปกันแล้วกันนะฮะ Annabelle คัมโฮมนะคัมจริงๆคือดูแล้วอาจจะทำให้หลายคนคัมแต่พี่ยังไม่คัมว่ะเอาไปเลยประมาณ5คะแนนให้ได้มากสุดเท่านี้นะก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามวันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่อง Where We Belong นะนะก็น่าจะรีวิวเรื่องนี้คือไปดูมาแล้วนะครับ Where We Belong ชอบมากๆก็ลองดูแล้วกันว่าที่จะรีวิวเราจะมีการแบบเจาะลึกเล็กน้อยๆเท่าที่จำได้นะครับว่ารู้สึกเรื่องแรงวิลล็อกก็ยังไม่บ้างนะครับโอเคแล้วก็เจอกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามาชมเข้ามาดูนะสวัสดีครับ